ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าขณะฝนตกปลอดภัยหรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับกรมการขนส่งทางบกก็ได้เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าขณะที่ฝนตกมีความปลอดภัยหรือไม่เรามาเริ่มกันที่แท่นชาร์จก่อนนะครับแท่นชาร์จเนี่ยมีระบบป้องกันหรือที่ครอบป้องกันน้ำเข้าบริเวณหัวประจุแล้วก็มีการติดตั้งระบบตัดไฟรั่วและลงสายดินตรงนี้นะครับก็จะทำให้มีความปลอดภัยสูงนะครับรถยนต์ไฟฟ้าก็มีระบบป้องกันน้ำและเซ็นเซอร์ตรวจจับกระแสไฟฟ้าหากไฟรั่วก็จะตัดกำลังไฟฟ้าทันทีขณะฝนตกนะครับเราสามารถที่จะชาร์จได้นะครับสามารถชาร์จได้กรณีมีฝนตกหนักก็อาจจะรอให้ฝนเนี่ยเบาลงก่อนเพื่อป้องกันละอองน้ำกระเด็นเข้าไปในปลั๊กหัวชาร์จหรือในช่องชาร์จของรถนั่นเองนะครับทีนี้เราป้องกันเอาไว้นะครับก็จะปลอดภัยมากขึ้นคือเราจะต้องตรวจเช็คแท่นชาร์จนะครับหัวประจุและสายไฟอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานหรือไม่กางร่มบังฝนป้องกันละอองน้ำเข้าระบบไฟฟ้าของรถยนต์แล้วก็เช็ดบริเวณจุดชาร์จให้แห้งก่อนที่เราจะปิดฝานะครับ